คะเดี๋ยวต้องไปถามกระทรวงต่างประเทศผมจำไม่หมดอ่ะนะแต่ก็มีแล้วใช่ไหมคะไม่มีมีอยากจะพูดความที่พอจะจำได้ไหมคะว่าปัดแล้วหรือยังเฮ้ยคือจะไม่อย่าไปกังวลนะไอ้คือไอ้เนี่ยไอ้เขาไม่ถือของไทยเขาก็ถือประเทศอื่นได้นะไปขอประเทศอื่นได้จำไว้เขาก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเราเท่าไหร่หรอกผมบอกให้แล้วเราให้ความสำคัญฮะให้เพราะไอ้คนพวกนี้ที่ให้เพราะอะไรเพราะคนบ้านเรามันอันตรายมากกว่าบ้านเขาเราต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้เพราะว่าคนถ้าความผิดมาเราเอาออกไปให้หมดนะไม่ให้อยู่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยก็ทะเลาะกันแย่อยู่แล้วไงเออนั้นผมต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงนะเรื่องความมั่นคงเนี่ยปีหน้าเนี่ยมันจะมากขึ้นเพราะบ้านเราเป็นแหล่งทรัพยากรนะมีหลายอย่างอ่ะที่มันไอ้พวกผิดกฎหมายมันสามารถอยู่ได้เราต้องเข้มงวดเรื่องพวกนี้ต่างประเทศเขาไม่เข้มงวดเท่าไหร่เพราะเขาคัดแยกคนได้ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรามีพบหรือยังอ่ะถ้าเรายังไม่มีเรายังเสรีให้ใครมากนักไม่ได้หรอกนะ